ละครสั้น fc เรื่องเพื่อนฉันเป็นติวเตอร์ตามไปดูกันเลยนะคะห้องม .6 6ท6เป็นห้องที่เรียนแย่ที่สุดในบรรดาทุกห้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจเรียนถ้าเกณดไม่ดีล้วก็อาจจะไม่ได้เข้ามาหาลัยซึ่งทำให้ส้มผู้ที่เรียนเก่งที่สุดในห้องนี้มีอาชีพ รับสอนพิเศษนั่นเองเฮ้ยพวกเราจะรออีกนานแค่ไหนเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเยซ้มยังไม่มาอีกเหรอนี่เราจ่ายไปตั้งร้อยหนึงแล้วนะนั่นน่ะสิทำไมเพราะว่าเยซ้มถูกที่สุดฉันคงจะไม่เลือกหรอกน่าหวังว่าเราจะสอบได้นะเฮ้ยชงชาเหมือนจจง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายเลย เฮ้ยรอเข้าไปรอไปก่อนยียส้มนะเดี๋ยวจะเหลือให้ห้าสิบบาทเลยคือดูสิใจเย็นๆน่ะพวกเธอเดี๋ยวส้มก็มาแต่ฉันว่าเทอมนี้เราต้องสอบผ่านแน่ๆเพราะว่าเราเรียนกับยายส้มมาสองรอบแล้วเฮ้ยรอบที่แล้วยายส้มก็พาเราสอบตกรอบนี้หวังว่าจะไม่พาเราสอบตกนะ ถ้ารอบนี้เราตกกันอีกเราคงต้องย้ายไปให้คนอื่นสอนแล้วล่ะเฮ้ยแต่ว่าติวเตอร์ตอนนี้แพงมากเลยพวกเราก็ทนทนไปหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยส้มเอ้ยมาช้าสังอ,าอ้าวเยส้มมาพอดีเลยเฮ้ยเป็นคนฉลาดมันก็แบบนี้สินะอื <c oughs> ขอโทษด้วยนะพวกเธอทั้งสามคนพอดีว่าฉันเพิ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์เสร็จนะแล้วก็มาต่อชงชาเลยมา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 รีบๆเลยเพราะว่าฉันจะต้องไปสอนว่ายน้ำต่อแล้วก็ไปสอนขี่มาด้วยเฮย้ยแต่ยังไงฉันจะสอนให้พวกเธอเต็มที่แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะเพราะว่าของฉันน่สอนครั้งละหนึ่งร้อยบาทฮเฮ้ยอ้าวทำหน้ายาง้งทำไมอะฉันสอน ร้อยหนึ่งนี่ถูกสุดๆไปแล้วนะถ้าไม่เรียนครั้งหน้าก็ไม่ต้องเรียนก็ได้เข้าใจหรือเปล่าเธอสอนครั้งละร้อยแต่นี่เธอสอนแป๊บเดียวแล้วเธอก็มาช้าด้วยนะส้มไม่ต้องพูดมากหรอกนะรีบๆสอนพวกเราเถอะจะได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยอ่ะพวกเธอดูนะคน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 อโอสุดยอดเลยแล้วก็กินเข้าไป สุดยอดอร่อยมากเลยแค่นี้หวังว่าทุกคนจะทำได้นะสมองพวกเธอเนี่ยทำจากอะไรนะสอนตั้งสามครั้งแล้วก็ยังไม่จำฉันนี่ปวดหัวจริงๆนี่พวกเธอฉันบอกแล้วอย่างนั้นมันผิดไงเราเดี๋ยวฉันจะมาทบทวนให้ใหม่อีกครั้งนึ่งก็แล้วก,กันนะวันนี้ฉันมีธุระ เลยเวลาแล้วไปก่อนนะเฮ้ยสอนยากสอนเย็นจังเลยไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนให้อีกหนึ่งรอบนะเฮ้ยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วแหละฉันถือว่าฉันสอนเต็มที่แล้วเฮ้ยโหพวกเรายังทำไม่ได้เลยส้มทำเร็วขนาดนั้นใครจะไปตามทันเฮ้ย น่าเบื่อถ้าเราสอบตกอีกจะทำยังไงดินเนี่ยนั่นนะสิใครจะทำตามทันเร็วจังเลยถึงจะสามครั้งก็เถอะหมุนซ้ายแล้วก็เอาโอเอาชาลงก่อนใช่แล้วก็ใส่น้ำร้อนเหมือนจะไม่ยากนั้นเนี่ยโอ้ยน่าเบื่อเดี๋ยวเรามาฝึกกันเองอีกรอบนึงก็แล้วกันดูสิยี่ส้มรีบไปขนาดน,นั้น งานชุกจริงๆเลยนะเธอเนี่ยอ้โหเยซส้มใสอีกแล้วดูสิครั้งหน้าเราเปลี่ยนคนสอนดีกว่าว่าไหมถึงจะร้อยเดียวก็เถอะจะไม่เสียดายหรอกดูแล้วพวกเราน่าจะสอบไม่ผ่านด้วยซ้ำไป,ไปจะเย็นหน้าแล้วก่อนเถอขะขอเธอด้วยนะที่มาสายนะ่ะพอดีเพิ่งสอนชองชาเสร็จนะ่ะจริงๆแล้วไว้น้ำก็ไม่ยากหรอกพวกเธอมาเร็วๆสิ เดี๋ยวฉันต้องมีมีเปสอนขี่ม้าอีกนะก่อนอื่นเลยพวกเธอก็อยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยฉันเหนื่อยไปลงน้ำเลยแล้วกันว่ายมาไม่มีอะไรยากเลยเห็นไหมเนี่ยครูเขาก็สอนแล้วพวกเธอก็จำเลยสิว่ายมานี่ยืดขายืดแขนไว่ายไปไม่ต้องมองอะไรเข้าใจไหมไว่ายไปไว่ายไปเฮ้ยเหนื่อยจะตายแล้วว่ายมาได้ยินฉันพูดไหมเนี่ย ว่ายไปไว่ายไปเธอก็คิดว่าข้างหน้ามันมีขนมเค้กที่แสนอร่อยหรือก็ไม่ก็ร้านหมูกระทะที่พวกเธอชอบก็แล้วกักนเธอก็มุ่งตรงไปเลยชานมไข่หมูก็ได้คิดไว้ว่าตรงนั้นอะมันมีของอร่อยอร่อยรอเราอยู่เข้าใจไหมแค่นี้แหละเคล็ดลับไอ้พวกนี้นี่ฉันสอนจนไม่รู้จะสอนยังไงละขึ้นมาเร็วๆเอ,อ่อพอดีฉันติดสอนอย่างอื่นด้วยแค่นี้ก่อนนะ ก็อย่างว่าแหละชั่วโมงละร้อยอย่าคิดอะไรเยอะเลยทำตามที่ฉันบอกนั่นแหละเข้าใจไหมท่องไว้หมูกระทะชานมอะไรก็ได้ที่พวกเธอคิดว่ามันรออยู่ข้างหน้าน่ะไม่ก็พวกผู้ชายอะไรเงี้ยเข้าใจไหมฉันไปก่อนละโอโหอะไรเนี่ยแค่นี้เองเหรอถ้าแค่นี้ฉันจะจ้างทธอมาทำไมนี่ยิีส้มอีกอย่างหนึ่งเฮ้ยให้คิดว่าข้างหน้ามีหมูกระทะเนี่ยนะ เอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยแต่ฉันว่าก็ดีนะเราคิดสิ่งที่เราชอบจะได้ไปให้ถึงที่สุดไปให้ถึงเส้นชัยก่อนเลยห้ยไปๆๆครั้งนี้เราต้องสอบให้ผ่านให้ได้เข้าใจไหมดูแววแล้วคงจะสอบผ่านหรอกนะโถยตื่นเต้นจังเลยวันนี้วันประกาศผลสอบแล้วทุกคนฉันตื่นเต้นที่สุดเลย ไม่รู้สิว่าฉันจะสอบผ่านหรือเปล่าพวกเราติวมาขนาดนี้ไม่ผ่านได้ยังไงฉันต้องสอบผ่านอยู่แล้วฉันว่าฉันก็สอบผ่านเหมือนกันแหละจ้ะค่อยดูเถอะเฮย้ยถ้าสอบไม่ผ่านโดนแม่ตีตายแน่เลยคุณครูมาแล้วอย่าเสียงดังเลย,ฮยเฮ้ยตื่นเต้นที่สุดเลยจะสอบได้ไหมนั่นเนี่ย เฮ้ยตื่นเต้นจังอ่าทุกคนตั้งใจฟังกันหน่อยครูดีใจกับคนที่สอบผ่านแล้วก็เสียใจกับคนที่สอบไม่ผ่านด้วยวันนี้มีสอบผ่านใครสอบไม่ผ่านยืนขึ้นแพนเคก้กไม่ผ่านคุกกี้ไม่ผ่านน้ำเหนือไม่ผ่านโบจัง ไม่ผ่านคนสุดท้ายลิลี่ไม่ผ่านพวกเธอตั้งใจเรียนกันหน่อยไม่ได้หรือไงฮะไหนๆก็จะจบแล้วครั้งหน้าถ้าไม่ผ่านอีกแล้วก็เฮ้ยได้ซ้ำชั้นแน่อะไรอุสาติวยังไม่ผ่านอีกหรอเนี่ยตายแล้วเฮ้ยทำยังไงดีแม่ต้องไปแน่เลย เฮ้ยก็พวกเธอสมองไม่ดีกันเองนี่นาฉันสอนแล้วจำไม่ได้เองให้ทำยังไงล่ะกอทีเขาผ่านก็มีแต่พวกเธอสอบตกเองนี่นาเฮ้ยพวกนี้นี่จะมาโทษฉันไม่ได้หลอกนะสมองพวกเธอไม่ดีเองต่งหากล่ะ